สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูอบซอสกันนะคะก็คือเริ่มต้นจากการโขลกกระเทียมก่อนค่ะกระเทียมประมาณ3หัวนะคะโขลกไม่ต้องละเอียดมากประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็มาตั้งไฟได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนถึงไฟปานกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากก็จะมีน้ำมันมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยรวมหอมเลยดนจนกระเทียมหอมนะคะดนจนกระเทียมหอมเมื่อกระเทียมหอมแล้วใส่หมูลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ดนนะคะดนจนกว่าเขาจะมีกลิ่นไหม้ค่ะลนไปสักๆนะคะจนกว่าเนื้อหมูจะมีกลิ่นไม่นะคะถ้าไม่นิดๆมีแต่นิดๆก็โอเคแล้วโอเคค่ะประมาณนี้หลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำจนทั่วหมูนะคะไม่ต้องเยอะมากเอาให้ทั่วหมูก็พอค่ะประมาณนี้เร่งไฟได้เลยนะคะมาปรุงรสได้เลยค่ะเติมซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนชาเอ้ยโทษค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะไม่ใช่2ช้อนชาแล้วก็ซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมประมาณ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปยังไม่ต้องคนก่อนนะคะยังไม่ต้องคนก่อนรอให้น้ำมันเดือดแล้วก็ค่อยคนรอสักครู่ค่ะน้ำเดือดแล้วคนได้เลยที่มันเป็นฟองเนี่ยสามารถตักออกได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะดูไม่สวยงามตักฟองออกให้หมดเลยนะคะจากนี้ต้องใส่รสดีประมาณ1ช้อนชาค่ะประมาณ1ช้อนชาใส่ไปเลยทีนี้ก็ตุ๋นไว้เลยค่ะรอจนกว่าน้ำค่ะจะแห้งลงไปลดลงไปประมาณ30นาทีค่ะปิดฝาไว้ได้เลยนะคะมันจะได้เร็วขึ้นอันนี้คือไม่จะใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะหลังจากที่รอมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ใส่เห็ดลงไปตุ๋นด้วยคือไม่จะใส่น้ำตาลลงไปช้อนชานะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าใครชอบหวานมากหวานน้อย1ช้อนชาน้ำเริ่มนวลละทีนี้ก็จะตุ๋นเห็ดต่อไปอีกสักนิดนึงให้เห็ดสุกแล้วก็เราก็สามารถยกได้เลยค่ะรอนิดนึงค่ะให้เห็ดสุกปิดฝาต่อได้เลยเมื่อเห็ดสุกแล้วนะคะมาเปิดดูว่าหน้าตาเป็นยังไงโอเคเห็ดสุกแล้วปิดไฟยกเสิร์ฟได้เลยค่ะ